เมนูในวันนี้นะคะจะเป็นเมนูที่อยู่คู่กับเทศกาลตรุษจีนมาตลอดเมนูนี้ก็คือขนมเข่งวันนี้มาดามตวงกลับมากับรายการต้วงตั้งเต้าแล้วก็มีแขกรับเชิญพิเศษค่ะเนื่องในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ของชาวจีนนะคะขอเชิญอาม่าสวัสดีค่ะไหนทำตวงตั้งเต้าก่อนไม่งั้นไม่ให้เข้ารายการตวงตั้งเต้าเย้ถูกต้องแล้วครับเมนูในวันนี้นะคะจะเป็นเมนูที่อยู่คู่กับเทศกาลตรุษจีนมาตลอดเป็นระยะเวลาหลายพันปีค่ะเมนูนี้ก็คือขนมเข่ง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 เอานะคะขนมเข่งนะคะเราก็ต้องเตรียมเข่งน้ำมันทาน้ำมันทาแล้วก็ต้องเรียงเอาไว้แบบนี้ใช่ไหมใช่ในระหว่างที่ทาเข่งไปเดี๋ยวเราก็เตรียมแป้งนะคะก็จะมีแป้งข้าวเหนียวค่ะแป้งข้าวเจ้าค่ะน้ำตาลไม่ต้องใส่หมดพอแล้วแค่นี้เอาน้ำตาลปี๊บเอาน้ำตาลปี๊บใส่เยอะหน่อยใส่เยอะหน่อยให้มันพอหวานพอยังพอแล้วพอแล้วเหรอเอามาเหลือนิดนึงใส่เพื่อใส่น้ำไปนิดนึงค่อยๆลงน้ำค่อยๆลงแล้วก็นวดให้มันแตกบี้ให้ตัวน้ำตาลเนี่ยมันเข้าเนื้อใช่ไหมค่ะแล้วก็ใส่เกลือลงไปเราก็จะใส่น้ำไปเรื่อยๆนวดไปก่อนเพราะว่าน้ำตาลยังเป็นเม็ดความจริงเนี่ยน้ำตาลต้องตำเยอะกว่านี้ย้อนขยำไปเรื่อยเดี๋ยวมันก็ละลายไปมันเสียเวลาขยำไงเมื่อมันตำเนี่ยไม่ต้องขยำทำอะไรใจเย็นๆจะได้อร่อยจริงทำอะไรต้องใส่ใจความใส่ใจจะต้องอร่อยแน่นอนขยำจนรู้สึกว่าน้ำตาลในนี้มันมีความเย็นเย็นมากเย็นน้อยอยู่ที่เราก็เอาอยากหวานมากก็ต้องเย็นมากแต่หวานน้อยก็จะเย็นน้อยอันนี้อยู่ที่สัมผัสความชำนาญต้องเอาเทอร์โมมิเตอร์มาวัดไหม และเคล็ดลับของความอร่อยของเมนูนี้ก็คืออาม่าได้ใส่ตัวมะพร้าวทึนทึกลงไปในขนมเข่งค่ะทำให้ขนมเข่งของเราเนี่ยมีความหอมความหวานความมันขั้นตอนต่อไปก็คือเราจะต้องเตรียมน้ำเพื่อจะไปนึ่งนะคะนะคะตอนนี้น้ำเดือดแล้วเราจะเอาขนมเข่งของเราไปนึ่งใช้เวลานึ่งเป็นเวลาประมาณ15นาทีค่ะจนกว่าขนมเข่งสุกแล้วเราก็เตรียมสีแดงเอาไว้แต้มจุดๆๆๆเพื่อความเป็นสิริมงคลสุกเรียบร้อยแล้วนี่อัตโต้ดูยังไงว่าสุกสุกแล้วสุกแล้วออกมาใส่แล้วจิ้มดูปึ้งโอเคมันฟูด้วยมันไม่เป็นน้ำแล้วเราก็จะจิ้มจิ้มสีแดงสีแดงสีแบบแห่งความเป็นสิริมงคลโอเคนะสวยแล้วโอเคก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะขนมเข่งสูตรอาม่าได้สูตรและวิธีทำเรียบร้อยแล้วต่อไปตั้งตัวกับดร.เอกภัทรธนกุลผู้เชี่ยวชาญทางด้านการตลาดกันเลยค่ะ
ซินเจียยูอีซินนี่ฮวดชัยนะครับก็ขอให้ปีใหม่นี้มีแต่ความสุขสมหวังเฮงๆรวยๆไม่เจ็บไม่จนนะครับจะไม่เจ็บไม่จนได้ก็ต้องเอาขนมเข่งอาม่าเมื่อสักครู่นี้เอามาทำธุรกิจกันต่อขนมเข่งเนี่ยยังไงก็ขายได้ในช่วงตรุษจีนปัญหาคือเราจะจัดสต็อกอย่างไรให้ดีเรามาคุยกันเรื่องของสต็อกสินค้าสักหน่อย4วิธีการง่ายๆในการทำสต็อกให้ดีอย่างที่1ให้เข้าก่อนออกก่อนภาษาอังกฤษใช้คำว่า FIFO first in first out ของอะไรที่ท่านทำเสร็จแล้วถึงเวลาปั๊บเนี่ยของนั้นเนี่ยต้องออกก่อนนะครับเวลาเติมของบนเชลฟ์ให้เติมจากหลังมาหน้านะครับอย่าเติมจากหน้าแล้วดันไปข้างหลังนี่คืออันแรกอันที่2คือการนับสต็อกต้องใช้คนเดียวกันนับสต็อกเสมอการเปลี่ยนคนนับสต็อกเนี่ยจะเกิดความเข้าใจผิดในการนับสต็อกได้เยอะมากไม่รู้ว่าจริงๆแล้วของวางไว้ตรงไหนบ้างและของไหนใหม่ของไหนเก่าการเปลี่ยนคนนับสต็อกไปเรื่อยๆเป็นอันตรายสำหรับการทำธุรกิจอาหารมากเพราะอาจจะเกิดความผิดพลาดได้เยอะอันที่3คือกำหนดเวลานับสต็อกให้ชัดเจนก็ต้องกำหนดให้ชัดเจนว่าเราจะนับทุกกี่โมงของวันนี้และนับทุกๆ1วันแล้วจะต้องเห็นสต็อกทุกวันจะได้เห็นว่ามันเยอะขึ้นน้อยลงอย่างไรข้อมูลมันจะได้เอามาวิเคราะห์ในการเก็บสต็อกได้ในอนาคตการนับสต็อกต้องมีมาตรฐานนะครับท่านไปเสิร์ชใน Google ก็ได้พิมพ์คำว่าใบนับสต็อกแล้วโหลดมาใช้บ้างจริงๆแล้วการมีใบนับสต็อกเนี่ยมันจะทำให้ท่านเห็นมุมมองที่แตกต่างหลากหลายไม่ใช่แค่ของเหลืออย่างเดียวของที่กำลังทำมีกี่ชิ้นของที่อยู่บนเชลมีกี่ชิ้นของที่มีคนจองแล้วมีกี่ชิ้นมันจะได้เห็นภาพชัดเจนว่าจริงๆสต็อกจริงมีเท่าไหร่ดังนั้นไปโหลดใบนับสต็อกมาใช้ด้วยนะครับ4เรื่องที่จะทำให้สต็อกท่านดีขึ้น1 first in first out 2ใช้คนซ้ำเดิมเสมอ3จัดเวลาให้ชัดเจน4อย่าลืมใช้ใบนับสต็อกแค่นี้ก็เฮงเฮงรวยรวยได้แล้วครับอย่าลืมนะคะอยากกินต้องทำอยากรวยต้องรู้ต้วงตั้งเต้าค่ะแล้วอย่าลืมนะคะเข้าไปกด Subscribe ในช่องมาดามตวงค่ะแล้วก็กดกระดิ่งด้วยนะคะพบกันในเมนูหน้าวันนี้อาม่าไปละค่ะบายบายซินเจียอยู่อีกซินนี่ฮวกชายซินนี่หวังซื้อหาเสียจริงต้องทั้งคู่ไหมเนี่ย